ดีค่ะทุกคนมาเจอกับขิงแล้วค่ะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวเป็นไงผิวดูแทนขึ้นมาเหมือนเดิมน่าจะเหมือนเดิมนะคะหลักๆนะคะขิงจะพูดถึงสิ่งที่เป็นประเด็นเมื่อวีคที่ผ่านมานั่นก็คือตัวนี้นะคะก็คือ Maybelline New York Super Stay Matte Ink Lip Liquid ตัวนี้นะคะซึ่งอะไรคือมันมีสาวคนนึงนะคะที่แบบว่ารีวิวของพี่ทรายเฟียนาลิต้าของเรานะคะเทียบกับของเขาว่าแบบมันทาออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันนะปัญหาก็คือสีเบอร์นี้เลยนะมันชื่อสีว่า Royal List นะคะเป็นเบอร์05ซึ่งเบอร์นี้ขิงทำ How to ไปแล้วเมื่อคลิปเมื่อมัน2วีคที่แล้วคลิปเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะขิงก็อย่างที่บอกว่าตัวขิงเองก็ไม่ได้ขาวมากแล้วก็ไม่ได้แค่มากนะคะคือขิงเป็นคนที่ผิว NC30 นะคะแต่ว่าเป็น NC30 ที่ Undertone นะคะเพราะฉะนั้นเวลาขิงทาสีนูดหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูค่อนข้างที่จะแบบรอดไม่ดูตลกอะไรอย่างงี้นะแต่บางคนนะคะที่มีลักษณะสีผิว NC30 แบบขิงแต่ว่าผิวออกส้มออกชมพูอะไรอย่างเงี้ยบางทีทานูดแล้วก็แบบดูแบบวันนี้นะคะเดี๋ยวขิงจะมาวอชให้ดูนะคะทั้ง14ที่ขิงมีนะคะแล้วก็มาพูดให้ฟังว่ามันซุปเปอร์สเตย์แมทจริงหรือเปล่าหน้าคือจูบแล้วไม่หลุดจริงหรือเปล่านั้นแล้วก็จะให้ดูสีตัวเจ้าปัญหาตัวนี้นะคะที่เขาว่ากันว่าทาแล้วพังมากกว่าปังนะจ๊ะพวกเธอโอเคไปดูกันเลยค่ะมาที่เริ่มที่เบอร์แรกนะคะโดยที่เบอร์แรกนะคะมีชื่อว่า Royal List นะคะก็คือเบอร์เจ้าปัญหาเองแล้วก็มาเล่นเบอร์ที่เป็น number 5เบอร์5นะคะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเนื้อนะคะค่อนข้างที่จะทาง่ายนะคะสีพิกเมนต์ขึ้นแน่นแล้วก็มีลักษณะที่แมตต์สบายปากนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้เซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะแต่ตัวแล้วเร็วมากสีที่ได้นะคะจากสีเบอร์05 Royal List นะคะมันก็ดูเป็นนูดอยู่ดีแต่คือถามว่าสีผิวของขิงอ่ะมันก็ยังไม่ได้เละมากนะคะแต่บางคนอ่ะที่แบบซื้อมาแล้วมีความคาดหวังว่าสีนูดเนี่ยมันจะไม่พังขอให้รู้ไว้ก่อนว่าควรจะลองแบบไปลองที่ช็อปหรือว่าไปลองที่ที่เขามีเทสเตอร์ให้นะคะหรือถ้าไม่มั่นใจเลยนะคะก็เลี่ยงดีกว่านะคะดีกว่าซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้เสียดายของแล้วมันก็เละอยู่ดีนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ขิงก็ยังใช้ผ่านนะคะสำหรับเพื่อนๆก็ลองดูเป็นตัวอย่างดูว่า NC30 ประมาณนี้นะคะขิงมองว่าสีนี้สวยนะมันไม่ใช่นูดป่วยไม่ใช่นูดเทาแล้วก็ไม่ใช่นูดจืดนะคะมันเป็นนูดอมชมพูนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชมพูสว่างด้วยเป็นชมพูที่ค่อนข้างจะดรอปลงมาแล้วนะคะมันสวยอ่ะขิงมันสวยมากสวยกว่า KKW ที่ขิงเคยซื้ออีกนะสีต่อไปนะคะเป็นสีเบอร์10ชื่อว่า Dreamer นะคะอันนี้จะออกชมพูล่ะขิงว่าเอาดีๆปะสีโทนแบบเนี้ยยากยิ่งกว่านู้นอีกนะก็ดูโอเคอยู่แล้วโอ้ยนี่ไม่น่าชสีเหมือนเฮลส์กูบอยที่ใส่นมเยอะกว่าน้ำแดงอะเล่นสีอะไรสีมันคืออะไรอะมันออกม่วงปะมันออกม่วงปะล้างออกยากมากมันแบบมันต้องถูมากเลยอะแล้วคือออกมาแบบน้อยมากที่เบอร์15จ้าเบอร์นี้อาจจะออกแบบกรีบบัวนิดนึงนะน่าจะสวยสีนี้ก็ไม่สวยอ่ะดูจากแท่งอ่ะดูน่าจะสวยไหมมันสวยอ่ะเดี๋ยวให้ดูลักษณะ texture หลังจากทาลิปลงไปแล้วมันเซตตัวแล้วเป็นอย่างนี้นะมันมีความหนึบหนับมากไปสีต่อไปเลยดีกว่าสีเบอร์20นะคะมีชื่อว่าไพเนียร์นะคะก็เป็นสีแดงแบบนี้เลยซึ่งพิงชอบ I love สีนี้นะคะเป็นสี25ชื่อสีว่าเฮโรอีนนะคะเคยทาออกไปข้างนอกแล้วปรากฏว่ามันสวยมันเป็นสีแบบชมอมแดงที่สว่างนะคะแต่ว่ามันสวยอะมันให้ลุคสาวแบบนิวยอร์กเกอร์มากๆเลยดูนะThank you.
สีนี้มันสีที่ฮิตมากนะคะในยุค80นะคะในยุคดิสโก้อะค่ะมันเป็นชมพูอ่ะไม่โอเคปะคือแบบสีสุดท้ายอะคือม่วงหมดเลยอ่ะมาดูกันค่ะเป็นเบอร์35ชื่อสีว่า Creator นะคะโอเคนะคะนะคะถ้าไปงาน NYX นะคะหรือว่าถ้าไปงาน NYX ทุกก็จะใช้ของ NYX สิวะหนึ่งที่เป็นข้อเสียสำหรับสีม่วงกับชาวผิวเหลืองอย่างเราก็คือมันจะทำให้ผิวดูแบบหมองลงนะคะมันไม่ใช่ม่วงเข้มถ้าเป็นม่วงเข้มมันก็จะผลักผิวขึ้นมาแต่พอเป็นม่วงที่มันสว่างแล้วหรือว่าเป็นม่วงที่พอดีกับสีผิวอะมันจะเป็นมันเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ฟันดูเหลืองด้วยโอเคจบนะไอเบอร์40ชื่อสีว่า Believer นะคะสีเนี้ยสี Believer อ่ะเม็ดสีมันไม่ได้แน่นเหมือนสีก่อนหน้านี้นะคือเหมือนต้องทาหลายรอบแล้วก็เหมือนมาพอเกลี่ยไปแล้วแทนที่สีมันจะติดมันกลับโดนแบบผลักไปที่อื่นแทนนะคะจะถามว่าสีสวยไหมอันนี้ขิงว่าสีสวยนะแล้วก็สามารถทาออกไปได้ขิงกล้าทาสีนี้เพราะว่ามันแบบทำผิวดูแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะดูหน้าแบบไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูเป็นสาวแบบเฟียชขึ้นมาเยอะเลยนะจ๊ะอันนี้น้องชอบน้องเลิฟสีที่45เบอร์45นะคะชื่อสีว่า Escapist นะคะเป็นม่วงแบบเบอร์กันดีม่วงแบบเข้มแบบเข้มนะมันเหมือนกับสีเมื่อกี้ตรงที่พอเกลี่ยแล้วสีแบบเนื้อสีมันหลุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังแบบไม่ติดอะยังไม่เซตตัวอะไรเงี้ยแม้สวยว่ะทาแล้วมันไม่ค่อยดูม่วงเท่าไหร่นะมันดูแบบออกเป็นดำออกเป็นแบบน้ำตาลดำอะไรเงี้ยเลยนะสวยสวย Escapist สวยมากเลิฟสีสุดท้ายแล้วอันนี้สี50นะคะชื่อสีว่า Voyager What is it do that you wear girlสีที่เราเห็นก็คือสีแดงเข้มแบบนะเป็นสีที่แบบสวยอีกแล้วเพราะดิฉันชอบความเข้มนี้นะคะสวยเนียนแพงดูมีอะไรไหมดูมีแบบความเป็นผู้ใหญ่มองลงเดี๋ยวจะไปพูดถึง impression เกี่ยวกับเล็บรุ่นนี้ของเมมเบรนนิวยอร์กแล้วก็พูดด้วยว่าควรจะต้องมีหรือเปล่านะคะขอต้อนรับสู่ช่วงฟันเนอร์ตอสคลิปตัวนี้นะคะขี่แนะนำเพราะว่า1คือมัน waterproof มัน kiss proof กินอะไรก็หลุดยากแล้วก็เช็ดยากมากเลยนี่คือเช็ดจนปากเจิบหมดแล้วนะแล้วก็มีสีนะคะใน10สีนี้ก็มีมัน 7-8 สีที่สาวเอเชียเราใช้ได้และสวยและเหมาะและควรมีนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะกลิ่นหอมด้วยนะคะเนื้อดีแล้วก็สีสวยอะไรอย่างนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแนะนำลองมีสักสีหนึ่งสองสีนะคะที่เหมาะกับเรานะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากให้ขิงแนะนำหรือว่ามีอะไรอยากให้ขิงเอามารีวิวพูดถึงหรือว่ามาเมาส์มอยให้ฟังอีกก็เม้นบอกได้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย